าตัดไปที่วันเด็กแห่งชาติเลยค่ะข้ามไปเลยนะข้ามไปก่อนนะคะเพราะว,ว่าคำขวัญวันเด็กมาแล้วนะคะจากท่านนายกนิดค่ะคุณเศรษฐาทาวีสินคุณผู้ชมคะมีการโพสต์นะคะทั้งสื่อออนไลน์ของท่านแล้วค่ะโซเชียลมีเดียต่างๆท่านบอกว่าคำขวัญวันเด็กประจําปี2,567ครับฟังดีๆนะคะน้องๆ เผื่อไปตอบคำถามเอา,เอารางวัลนะคะ,<ฮ>ะจำกันให้ได้มองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยค่ะเด็กไทยเก่งครับทันอธิบายต่อมีศักยภาพมีความคิดดีและก็ทันสมัยหน้าที่ของรัฐบาลคือการสนับสนุนให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพมีศักดิ์ศรีมีความภูมิใจในตัวเองผมอยากให้เด็กไทยเอนจกับการใช้ชีวิตในวัยเด็ก แล้วก็แต่ขณะดเดียวกันก็มีโลกกระทัดที่กว้างมีความเป็นไทยพร้อมๆกับมีความเป็นสากลเขาพูดกันไปนะคะเป็นพลเมืองของโลกที่สามารถเคารพความแตกต่างหลากหลายได้เพื่อร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งต่อไปตัวผมเองในฐานะผู้นําประเทศ จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นมาในประเทศที่งดงามมีความสุขและก็มีโอกาสสำหรับอนาคตของทุกคนครับเอ j นจกับการใช้ชีวิตนะคะเด็กๆทุกคนนี่นึกถึงนเป็นตอนเด็กๆเนี่ยต้องรีบท่องนะเพราะตอนใกล้วันเด็กส่วนใหญ่โรงเรียนหรือหน่วยราชการก็จะมีประเภทแบบมาถามคำถามตอบคำถามแล้วได้ขนมเนี่ยได้รางวัลเออเราก็จะเรียกว่า เฮ้ยมันก็จําไม่ยากนะทำไมคนอื่นเขาไม่จํามารับขนมกันบ้างเอออันนี้น่าสนจใจนะผู้ชมคือนายกพูดบอกว่าเลยนะเคารพความแตกตาก่างใช่ค่ะอันนี้โวคกไหม ใช่ไหมการเคารพความแตกต่างคือมันจะมีหลายด้านนะท่านผู้ชมแตวนี้มันเป็นกระแสไปทั้งโลกทุกด้านทุกด้านเลยอะฮะคือจะเป็นอะไรก็ตามแต่เขาบอกว่าคือทุกคนมันมีความรักความชอบความพึงพอใจไม่เหมือนกันเออเพราะฉะนั้นคือเราต้องพูดความคิดรูปร่างหน้าตาทั้งหมดเราตัดสินคนอื่นไม่ได้จากภายในมันเป็นกระแสทั้งโลกเลยแล้วก็อะไรนะความคิดต้องสร้างสรรแต่งที่บอกคือมองโลกให้กว้างเออนี่ดีฮะท่านผู้ชมแล้วก็เอ้ประชาธิปไตยนี่หลังๆเหมือนจะเน้นนะ เน้นทุกคนเน้นทุกคนเน้นไม่ใช่แค่ท่านายกนะท่านผู้ชมครับอาจารย์วันนอครับประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มอบความขวัญว่นเด็กเหมือนกันมีวินัยจิตอาสารักประชาธิปไตยเห็นไหมเออมันมันจะเป็นยุคอะเมื่อก่อนอะไรต้องเป็นแบบความรู้คู่คุณธรรมค่ะเออมีวินัยใฝ่คุณธรรมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้คือต้องเป็นอะไรอะมีความคิดสร้างสรรค์ รักประชาธิปไตยหรือยุคหนึ่งนี่เป็นอะไรนะเรียนให้สนุกเล่นให้มีความรู้เห็นไหมมันก็ต้องเรียกว่าก็คล้ายๆกันก็คือเอนจอยกับการเป็นเด็กแต่ว่าก็คือมีคุณภาพมีสาระในกระบวนการในบริบทก็คือมองอีกมุมหนึ่งก็สะท้อนว่าเด็กไทยจะได้รู้จักคําว่าประชาธิปไตยสัมผัสได้เร็วขึ้นไหมเพราะว่็กเดี๋ยวนี้เขารับสื่อเร็วเขาอ่านเร็วใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นการสอดแทรกในคําขวัญของทั้งสองท่านด้วยนะคะ